รอบนี้เนี่ยเป็นการทำข้อสอบจริงให้ดูเลยนะครับเป็น EP ที่5แล้วถ้าจำไม่ผิดนะครับ EP นี้เป็น EP ที่5แล้วเนี่ยฮะเราผ่านกันมาแล้วหลายอาทิตย์นะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากจบ EP เหล่านี้นะครับ EP ที่เฉลยข้อสอบจริงเนี่ยนะน้องจะได้เห็นข้อสอบที่ไปข้างหน้ามากขึ้นเตรียมตัวสำหรับปี64มากขึ้นนะครับใครที่พลาดหวังไปเมื่อปีก่อนๆ นะครับปี63ปี62ปี61ใครที่พลาดหวังมาแล้วนะครับก็ต้องเตือนตัวเองตลอดนะครับน้องเห็นคะแนนตัวเองแล้วเนี่ยน้องบอกกับตัวเองว่ายังไงนะครับบอกตัวเองว่าวันนี้จะอ่านหนังสืออ่านหรือยังบอกตัวเองว่าวันนี้ต้องทำให้ได้ทำได้หรือยังนะครับหลายคนเห็นข้อสอบที่เฉลยมาแล้วนะครับไม่ใช่เฉลยเป็นคะแนนออกมาแล้วนะครับน้องเห็นแล้วว่าภาคกรน้องได้กี่คะแนนภาคขอน้องได้กี่คะแนนน้องจะต้องดูตัวเองนั่นแหละนะครับว่าตัวเองอ่อนอยู่ตรงไหนตัวเองยังไม่เก่งตรงไหนตัวเองยังพลาดอยู่ตรงไหนฝึกฝนให้มากขึ้นนะครับคุณครูครับฝึกฝนให้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเป็นการติวหน้าเพจตรงนี้น้องสามารถฝึกตามไปได้เลยนะครับทุกคนครับข้อที่26ครับในการแข่งขันกีฬาปิงปอง13คนจะมีการแข่งขันกี่รอบโดยจัดแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับข้อ26ครับช้อยก็จะมี13มี56มี78มี156ในการแข่งขันนะกีฬาปิงปองนะมี13คนนะครับจัดแข่งขันแบบพบกันหมดจะได้ทั้งหมดกี่รอบใครดําได้เท่าไหร่พิมพ์มานะครับคุณครูครับพิมพ์มาครับให้เวลาสัก30วิมีคนตอบมาแล้วนะไวนะไวนะครูไวนะตอบมาแล้วนะครับดูซิว่าถูกหรือไม่ถูกนะครับคือในชีวิตจริงที่น้องไปสอบเนี่ยน้องต้องเจอสถานการณ์แบบกดดันแบบนี้แหละนะครับเรามาติวหน้าเพจเนี่ยเพื่อให้น้องได้รู้ว่าข้อสอบจริงมันเป็นยังไงนะครับใครเพิ่งอยู่ปี5ใครเพิ่งอยู่ปี4เนี่ยก็สามารถทำไปพร้อมๆกันได้นะครับอ่ะมาดูครับข้อสอบข้อนี้น้องต้องขีดเส้นใต้เลยนะครับมีทั้งหมด13คนเอามันเป็นเรื่องการแข่งกีฬาสิอาจารย์ใช่ก็เคยทำใครเคยทำโจทย์แบบนี้เนี่ยมันจะมีข้อสอบด้วยกันอยู่2ประเภทก็คือการจัดแข่งขันแบบพบกันหมดกับการจัดแข่งขันแบบเย่าเยือนนะครับในกรณีนี้เนี่ยเขาบอกจะการจัดแข่งขันแบบพบกันหมดเพราะฉะนั้นพอน้องเห็นแบบนี้เนี่ยน้องทำไงครับเอาจำนวนคนคูณจำนวนคนลบ1แล้วหารด้วย2ครับเอาจำนวนคนคูณจำนวนคนลบ1แล้วหารด้วย2ข้อสอบนี้น้องสามารถใช้สูตรลัดได้เลยนะครับเป็นข้อสอบแค่ไม่กี่ข้อนะในปีต้องบอกว่าในปีไหนในปี63เนี่ยเป็นข้อสอบที่ไม่กี่ข้อที่น้องสามารถใช้สูตรลัดได้ก็ต้องรีบคว้าไว้เลยครับคุณครูครับนะอย่างข้อนี้ครับมีทั้งหมด13คนน้องก็เอา13นี่ยัดแทนค่าเข้าไปก็จะกลายเป็นคนคูณคนลบ1 13ลบออก1เหลือ12แล้วหารด้วย2คิดตามสูตรเลยคุณครูนะต่อไปทุกคนตัดเลขครับ2ตัด12เป็น6สุดท้ายคำตอบจะเป็น13คูณ6ครับ13คูณ6 6 38ใส่8ทด1 6คูณ1ได้6ทด1เป็น7ครับคำตอบคือช้อยข้อที่3ครับฝนฟับเลยใครตอบนี้แล้วสุดยอดนะใครตอบได้นะเยี่ยมเลยนะครับใครตอบผิดหรือยังไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับวันนี้อาจารย์แก๊ปไม่ได้มาติวนะครับครูครับหลายคนจะสงสัยว่าอาจารย์แก๊ปมาหน้าเพจเนี่ยติวหรือเปล่าไม่ได้ติวครับก็คือจะมาให้เห็นแง่มุมในการทำโจทย์นะครับการติวมันต้องหนักกว่านี้การติวต้องเจาะลึกไปกว่านี้นะครับอันนี้มาให้เราเห็นภาพของโจทย์ที่ผ่านมานะครับของโจทย์ที่ผ่านมาข้อ27โจทย์ถามว่าชมรม1เนี่ยมีสมาชิกทั้งหมด12คนระดมทุนเพื่อไปทำกิจกรรมเนี่ยได้เงินทั้งหมด 3,000 บาทถ้าสมาชิกผู้ชายระดมเงินได้ 2,000 บาทและสมาชิกผู้หญิงระดมเงินได้ 1,000 บาทเขาถามว่าถ้าทุกคนออกเงินเท่าๆกันจะมีชมรมผู้หญิงเนี่ยนะครับมีกี่คนชมรมนี้มีจำนวนผู้หญิงกี่คนนะครับนะช้อยก็จะมี2 4 8 10นะครับใครทำได้เท่าไหร่ตอบมาครับคุณครูครับใครทำได้เท่าไหร่ตอบมานะฮะแล้วต้องบอกทุกคนนะตรงนี้เนี่ยมันเป็นการ
จำข้อสอบออกมานะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่สมบูรณ์ช้อยมันอาจจะไม่เหมือนจริงๆไม่เป็นไรนะครับคุณครูครับน้องทำโดยใช้ความรู้คณิตศาสตร์นะครับพอแล้วนะอ่ะเดี๋ยวให้เวลาสัก30วินาทีครับนะเหมือนข้อสอบจริงเลยนะเริ่มครับไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับไม่น่ายากเกินไปนะมีคนตอบได้นะครับน้องจึงไม่แปลกว่าทุกปีทำไมจึงมีคนสอบบรรจุได้เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวของแต่ละคนครับบางคนอาจจะไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ไม่เป็นไรครับคุณครูครับอยู่ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของน้องๆถ้าน้องฝึกฝนอย่างดีพอเนี่ยมันจะสามารถทำข้อสอบได้แล้วโจทย์แบบนี้เนี่ยไม่ไกลเกินเอื้อมทุกคนแน่นอนครับพอน้องอ่านโจทย์แล้วเนี่ยเนื้อเรื่องคร่าวๆเขาบอกว่าในชมรมนี้เนี่ยนะครับมีสมาชิกทั้งหมด12คนแล้วไอ้12คนเนี้ยระดมทุนได้ 3,000 บาทแล้วไอ้12คนเนี้ยนะครับมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะแต่ที่น้องเห็นแล้วต้องสะดุดตาที่สุดนะแล้วต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับใครทำคณิตศาสตร์แล้วไม่ขีดเส้นใต้แล้วไม่เน้นไว้เนี่ยจะไม่เข้าใจเลยนะครับน้องเห็นตรงนี้เนี่ยน้องต้องรู้เลยว่าเขาบอกว่าถ้าทุกคนออกเงินเท่ากันคำถามที่น้องต้องถามตัวเองก็คือแล้วมันมีกี่คนนะแล้วมันได้คนละกี่บาทล่ะเห็นไหมฮะถ้าน้องอ่านโจทย์เข้าใจดีๆเนี่ยน้องจะรู้เลยว่าเงินเนี่ยมันมี 3,000 บาทใช่ไหมครับรวมมาได้ 3,000 บาทแล้วทุกคนมันออกเงินเท่าๆกันเนี่ยมันมี12คนเพราะนั้นหน้าที่ทุกคนก็คือเอา 3,000 ตั้งแล้วหารด้วย12ถ้าน้องค่อยๆ คิดเลขแล้วคิดเลขไม่ผิดเนี่ยนะครับค่อยๆตัดค่อยๆอะไรลงมาเนี่ยอาจจะไม่ต้องทำไวเหมือนคนอื่นเขาหรอกนะครับนั่นเราค่อยๆทำค่อยๆ คิดเลขไปนะครับแต่สิ่งที่น้องต้องห้ามทำเลยก็คือถ้าใครกำลังอ่านหนังสืออยู่หรือใครกำลังเตรียมตัวคณิตศาสตร์อยู่งดเครื่องคิดเลขนะครับคุณครูครับงดเลยเครื่องคิดเลขเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเลยครับคุณครูครับไม่ใช่ว่าใครกำลังอยู่ทั้งกำลังนั่งดูไลฟ์สดกำลังกดเลยนะครับกดใหญ่เลยกดใหญ่เลยเนี่ยไม่ได้ครับคุณครูครับน้องจะได้คำตอบวันนี้ก็จริงแต่อะไรครับแต่มันจะไม่ทันในวันสอบจริงน้องไม่มีเครื่องคิดเลขมันจะไม่ทันเราต้องหัดคิดเลขด้วยมือนะครับตัดเลขพร้อมกันครับ12 1 12อ่ะ12 1 12 12 2 24นะครับจับลบกันเหลือเศษ6ชักศูนย์ลงมาเป็น60แล้วก็12 5 60ตัดเลย0 1ตัวแสดงว่า1คนเนี่ยนะครับ1คนเนี่ยได้250บาทพอได้อย่างนี้ต้องยิ้มแล้วนะครับอ่ะ250บาทต่อ1คนโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามผู้หญิงแล้วก็เหลือไปดูในโจทย์ว่าเฮ้ยผู้หญิงมีกี่คนน่ะแล้วก็ไปดูในโจทย์อ่านในโจทย์ผู้หญิงมีกี่คนไม่รู้เพราะโจทย์มันถามแต่เรารู้ว่าผู้หญิงออกเงินรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่ครับ 1,000 บาทเราก็รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยใช้เงินที่ออกมาเนี่ย250บาทน้องก็เอา 1,000 ตั้งแล้วหารด้วย250ถ้าเราคิดเลขไม่ผิดเนี่ยกระโดดตัด250เนี่ยมันจะได้4ตัวนี้ไม่ใช่หมายถึง4บาทจริงมั้ยฮะ4ตัวนี้หมายถึง4คนก็คือผู้หญิงเนี่ยมาระดมเงินได้ 1,000 นะครับคนนึงเนี่ยใช้250บาทแสดงว่ากี่คนนะจะได้ครบ 1,000 แสดงว่าตอบ4คนคำตอบข้อนี้คือ4คนครับฝนได้เลยครับฟับเลยจบละนะวันนี้อาจารย์แก๊ปมาติวให้พวกเราเฉยๆนะครับมาติวให้พวกเราเฉยๆมันจะมีกลุ่มลับด้วยนะคุณครูสามารถสมัครได้นะครับกับเพจน้องจะได้เจอทุกวิชาเลยนะครับกับการเตรียมตัวสอบนะฮะใครจะสอบท้องถิ่นใครจะสอบครูกทมใครจะสอบรอบไหนปีหน้านะครับสามารถลงคอร์สนี้ได้เลยครับเป็นคอร์สออนไลน์นะครับเจออาจารย์แก๊ปเจอรองผอ.เก่งเจอครูอาจารย์เทพเจอครูบี๊ดเจอโอเจอเต็มไปหมดเลยนะครับสามารถติดตามได้ในคอร์สออนไลน์นะครับนะที่สำคัญน้องจะได้หนังสือไปด้วยและได้ DVD ไปด้วยนะครับ DVD ในการเตรียมตัวสอบไปด้วยแล้วได้เข้าคอร์สออนไลน์ด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นที่เขาเรียกไงคุ้มพอสมควรนะครับน้องติดต่อสามารถติดต่อได้เลย